ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวป่าอเมซอนที่มีพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่หลากหลายสายพันธุ์ชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำก็ล้วนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าอเมซอนอย่างมากเลยโดยในผืนป่าและแม่น้ำอเมซอนนี้มีทั้งสัตว์ที่มีความอ่อนโยนไม่ดุร้ายไปจนถึงสัตว์ที่มีนิสัยดุดันก้าวร้าวและกินเหยื่อด้วยความโหดร้ายอย่างไม่ลังเลเลยหูยน่ากลัวขนาดนี้ผมคนนึงเลยไม่กล้าไปป่าอเมซอนขอนอนอยู่บ้านทำคลิปสบายใจดีกว่าเอาล่ะชักนอกเรื่องแล้วมาเข้าเรื่องต่อกันเลยโดยในคลิปนี้นะครับพริกไข่ดำจะพาทุกท่านไปรับชมสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ที่ถูกพบในป่าอเมซอนรับรองถ้าคุณได้ดูคุณต้องร้องว้าวแน่นอนเสียงผมเป็นอย่างนี้อ่ะอย่ากดดิสไลค์กันเยอะนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยอันดับที่1กันเลยปลาลาไพม่าหรือว่าปลาช่อนยักษ์อเมซอนนั่นเองปลาลาไพม่าแต่ว่าคนไทยนิยมเรียกว่าปลาช่อนยักษ์อเมซอนโดยปลาสายพันธุ์นี้เคยมีสถานะใกล้สูญพันธุ์มาก่อนแต่ว่าในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์จนขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากจากตัวเลขประมาณ 2,500 ตัวในปีค.ศ.1999ได้ขึ้นมาอยู่ที่ 190,000 ตัวในปีค.ศ.2018ที่ผ่านมานี่เองโดยในปัจจุบันปลาช่อนยักษ์อเมซอนได้กลายเป็นอาหารรสเด็ดของเหล่ามนุษย์เป็นที่เรียบร้อยฟังมาขนาดนี้หลายคนคงอยากทราบแล้วว่าปลาช่อนยักษ์อเมซอนมันใหญ่ขนาดไหนกันเชียวในตัวที่โตเต็มที่มีขนาดความยาวถึง2เมตรกันเลยและความน่าทึ่งของมันยังไม่หมดในส่วนน้ำหนักตัวของปลาช่อนยักษ์อเมซอนมันอาจหนักได้ถึง200กิโลกรัมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆว่าสัตว์ที่มีน้ำหนักตัวมากขนาดนี้จะสามารถลอยน้ำว่ายน้ำได้โดยปลาช่อนยักษ์อเมซอนมันจะมีการว่ายน้ำแบบโคตรช้าสโลไลฟ์มากๆเลยมันจะชอบว่ายอยู่ใกล้บริเวณผิวน้ำเพื่อมาฮุบอากาศหลายคนคงไม่งงนะครับว่าฮุบอากาศคืออะไรโดยมันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทุกๆ 5-20 นาทีเลยซึ่งปลาทั่วไปไม่สามารถทำได้แน่นอนอันดับที่2ตะขาบยักษ์อเมซอนตะขาบยักษ์ขาเหลืองเปรูหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือตะขาบยักษ์อเมซอนซึ่งเป็นตะขาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้โดยอาหารของตะขาบยักษ์อเมซอนมันจะกินสัตว์จำพวกหนูกบอบโอบหรือว่าค้างคาวหนูกับกบผมพอจะเข้าใจนะแต่ว่าค้างคาวมันกินได้ไงวะเนี่ยสงสัยตะขาบติดปีกด้วยขนาดตัวที่โตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง30ซมกันเลยร่างกายจะประกอบไปด้วยป้องจำนวน21-23ปล้องหูยเห็นแล้วขนลุกจริงๆไหนใครกลัวตะขาบบ้างขอไลค์หน่อยสิโดยสีของตะขาบยักษ์อเมซอนมีตั้งแต่สีทองอมแดงไปจนถึงสีแดงอมม่วงและแต่ละป้องจะมีขาสีเหลืองอ่อน1คู่มันถึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและใช้จับเหยื่อให้แน่นขึ้นก่อนที่มันจะกลืนกินและทุกคนทราบหรือไม่ว่าถึงแม้ขนาดลำตัวของตะขาบยักษ์อเมซอนจะมีความใหญ่เทียบเท่าไม้บรรทัดแต่ว่าพิษของมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเพียงแต่จะมีแผลเหมือนถูกตัวต่อจากนั้นเวลาผ่านไปแผลก็จะเริ่มบวมตามมาด้วยอาการไข้ขึ้นทางที่ดีในการเซฟตี้เพราะเห็นตะขาบให้รีบวิ่งหนีดีกว่าเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยอนาคอนดาหรือว่างูยักษ์อเมซอนทำไมต้องชอบทำเสียงหลอนด้วยวะเนี่ยป่าอเมซอนนะครับนอกจากจะเป็นป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดบนโลกและด้วยเหตุนี้จึงทำให้สัตว์บางสายพันธุ์มีอาหารอยู่อย่างไม่จำกัดเลยส่งผลให้มีขนาดลำตัวบักเอฟซึ่งงูอนาคอนดาก็เช่นเดียวกันถึงแม้มันจะมีขนาดลำตัวที่โคตรใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาในการออกล่าเหยื่อของมันเลยโดยเฉพาะในน้ำมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างดีเรียกได้ว่าพลิ้วไหวดังสายน้ำเลยก็ว่าได้และที่สำคัญเลยก็คือมันเป็นงูอนาคอนดาที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าไร้พิษสงแล้วแบบนี้มันจะออกล่าเหยื่อยังไงล่ะโดยงูยักษ์อเมซอนนี้มันใช้ขนาดลำตัวที่บิดเป่งรัดเหยื่อจนกระดูกแตกจากนั้นก็ใช้คมเขี้ยวและขากรรไกรอันแข็งแกร่งกลืนกินเหยื่อเข้าไปอย่างช้าๆในบางครั้งมันก็ลากเหยื่อลงไปกินในน้ำเพื่อให้เหยื่อนั้น
นั้นเสียชีวิตเร็วขึ้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีการล่าเหยื่ออย่างน่ากลัวและชาญฉลาดเอามากๆฟังมาขนาดนี้หลายคนคงอยากทราบแล้วว่างูยักษ์อเมซอนมันมีความใหญ่และความยาวเท่าไหร่กันเชียวจากการรายงานข่าวที่ผ่านมาได้พบงูยักษ์อเมซอนที่มีขนาดใหญ่สุดโดยมีขนาดความยาวของลำตัวถึง33ฟุตหรือประมาณ10เมตรโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะจะเป็นยังไงวะเนี่ยถ้าเราเห็นตัวจริงอ่ะคงยืนอึ้งไปพักนึงแน่นอนในส่วนน้ำหนักตัวของงูยักษ์อเมซอนมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ400กิโลกรัมโอ้โหเกือบครึ่งตันนะโอ้โหป้าตื่นเต้นจริงอะแต่ว่ามันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าผืนป่าอเมซอนมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้งูอนาคอนดามีไซส์ลำตัวที่บิ๊กเป้งได้ขนาดนี้อันดับที่4นกมาคอไฮยาซินนกแก้วมาคอไฮยาซินเป็นนกแก้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันมีจุดเด่นที่ความใหญ่อย่างเดียวไม่พอราคาซื้อขายกันก็โคตรจะแพงซึ่งมีราคาตั้งแต่ 400,000 ถึง 500,000 บาทไทยมันแพงมากเลยใช่ไหมล่ะยังไม่หมดมันสามารถแพงกว่านี้ได้อีกถ้าหากเราขายเป็นคู่ราคาจะไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทเลยคลิปนี้ไม่ได้มาขายนกนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเฉยๆโดยนกสายพันธุ์นี้นะครับต้องใช้เวลาถึง90วันเลยมันถึงจะมีความแข็งแรงที่เต็มที่และพร้อมก็คือปีกโหลดแล่นบนอากาศพอนกแก้วมาคอไฮยาซินได้ตัวโตเต็มที่แล้วมันจะมีขนาดความยาวตั้งแต่หัวจดหางยาวประมาณ100เซนติเมตรหรือเทียบเท่า1เมตรกันเลยโอ้โหเอาความจริงนะครับวงปีกกว้างขนาดนี้มันถือว่าใหญ่เติบนะเนี่ยในส่วนของน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่สามารถหนักได้ถึง700ถึง900กรัมโอ้โหน้ำหนักเกือบ1กิโลแน่ลำตัวของนกแก้วมาคอส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินอมม่วงข้อพับบริเวณปีกทั้ง2ข้างจะออกสีเหลืองและจุดที่แข็งแรงที่สุดของนกสายพันธุ์นี้ก็คือปากของมันนั่นเองนอกจากปากที่มีความแข็งแรงแล้วนกแก้วมาคอยังร้องเสียงดังมากในส่วนถิ่นกำเนิดของนกแก้วมาคอจะมีถิ่นกำเนิดแถวแอฟริกาใต้เม็กซิโกในปัจจุบันนะครับมันแทบใกล้สูญพันธุ์แล้วทั่วโลกมีไม่ถึง 5,000 ตัวเลยทำให้ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องรีบนำมาเพาะเลี้ยงเอาไว้เพื่อลูกหลานของปวงชนชาวไทยจะได้เห็นนกไฮยาซินอันดับที่5เจ้าแมงมุมยักษ์ทารันทูล่าเจ้าแมงมุมยักษ์ทารันทูล่าเป็นสัตว์ขาป้องยุคโบราณที่มีอายุราวกว่า350ล้านปีที่ผ่านมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างร่างกายที่น้อยมากๆเลยเมื่อ350ล้านปีที่ผ่านมาเป็นยังไงในปัจจุบันร่างกายของมันยังคงเหมือนเดิมเดะๆทารันทูล่าทั่วไปจะมีขนาดใหญ่มีขาที่ยาวและมีขนบริเวณลำตัวรวมถึงขาด้วยและทุกคนทราบหรือไม่ว่าเจ้าแมงมุมยักษ์ทารันทูล่ามันมีตาถึง8ดวงเลยมันสามารถมองเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้แม้แต่สิ่งที่เล็กจิ๋วเดียวก็ตามอารมณ์มันจะคล้ายกับ iPhone มีหลายกล้องเลยบางกล้องก็เอาไว้ถ่ายระยะใกล้บางกล้องก็เอาไว้ถ่ายภาพมุมกว้างแต่ถ้าใครโดดเดี่ยวและอ้างว้างเข้ามาดูช่องคลิกไทยดำได้เลยฟังมาขนาดนี้หลายคนคงอยากทราบแล้วว่าเจ้าทารันทูล่ามันใหญ่ขนาดไหนกันเชียวโดยตัวที่ถูกค้นพบและใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง33เซนติเมตรโอ้โหยาวถึง1ฟุตไม่มันทัดแน่ลำตัวยาวอย่างเดียวไม่พอแถมใหญ่อีกด้วยโดยมีน้ำหนักถึง160กรัมกันเลยหนักเกือบ2ขีดแต่คิดดูเอาตี้ตัวใหญ่จริงเว้ยเฮ้ยขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกด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 เลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องหนึ่งลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าวๆๆๆ